สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะสำหรับวันนี้ก็ลองติดตามดูผลการประชุมของ ECB ในคืนวันนี้ดูนะคะโดยเปิดตลาดค่ะมายืนอยู่ที่บริเวณ 1,692 US ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในกรอบ 1,686-1,693 นะคะราคาทองคำค่ะยังคงมีแนวโน้มในเชิงลบนะคะก็คืออ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่นักลงทุนกังวลในเรื่องของปัญหาฟิสิคอลคลิฟของสหรัฐนะคะและการปรับลดการคาดการณ์ราคาทองคำของ Goldman Sachs ค่ะซึ่งมีแนวโน้มของการคาดการณ์ราคาทองคำที่ต่ำลงนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ซบเซาของตลาดทองคำในอนาคตค่ะอีกทั้งนะคะ S&P นะคะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของกรีซลงมาค่ะก็เป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่งของราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในคืนวันนี้นะคะก็ลองจับตาดูผลการประชุมของ ECB กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งคาดการณ์กันว่านะคะก็จะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.75% ต่อไปค่ะและอาจจะมีการส่งสัญญานะคะบ่งชี้เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตนะคะซึ่งถ้าเกิดคาดการณ์ในเชิงบวกต่อตลาดในทางยูโรโซนนะคะก็อาจจะช่วยหนุนให้ราคาทองคำสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ค่ะทั้งนี้คืนนี้ก็ต้องรอติดตามดูนะคะว่าผลการประชุมจะเป็นอย่างไรค่ะในขณะที่ในคืนวันนี้มีตัวเลขของสหรัฐที่น่าติดตามอีกตัวหนึ่งก็คือยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะโดยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์นะคะคาดการณ์กันว่าจะมีการยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยจะปรับตัวลดลงต่อนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำเนื่องจากส่งผลให้ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคเนี่ยก็จะพบว่าถ้าดูจากในรายหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หลุดบริเวณ 1,700 นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะอาจจะเกิดสัญญาณเดเวอร์เจนเล็กๆขึ้นมาแล้วนะคะก็คือราคายกตัวต่ำลงนะคะแต่ MACD ยกตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโซนนี้นะคะแพทเทิร์นคล้ายๆกับ Head and Inward Head and Shoulder นะคะอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเนื่องจากสัญญาณในระยะที่ไกลขึ้นยังไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะลงมาที่ระดับใดแต่ถ้าดูจากสัญญาณของภาพกราฟรายวันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าราคานะคะขึ้นมาชน Moving Average 200อีกครั้งนึงแล้วค่ะซึ่งจากเดิมนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ชนเส้น Moving Average 200วันเนี่ยก็สามารถรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ต้องรอมาดูว่าครั้งนี้นะคะจะสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมาได้หรือไม่ซึ่งถ้าตีเส้นดาวเทรนไลน์ตรงนี้นะคะก็จะพบว่าชนกรอบแนวรับกรอบล่างของดาวเทรนไลน์แนวโน้มการรีบาวด์ก็ค่อนข้างสูงดังนั้นนะคะในจุดตรงนี้เอง 1,685 เป็นจุดวัดใจนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ารับอยู่นะคะก็จะมีการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้แต่เป้าหมายในการรีบาวด์นี่อาจจะไม่ได้มากนะก็อาจจะอยู่ที่ 1,695-1,704 ระดับแรกก่อนนะคะต้องรอดูว่าจะสามารถขึ้นไปที่ระดับใดซึ่งเส้นโซแกสิกนะคะกับ RSI ดูเหมือนจะโอเวอร์โซนะคะเต็มที่แล้วแนวโน้มการรีบาวด์เริ่มเข้าใกล้เข้ามาทุกทีนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะลงมาที่ระดับใดก่อนอย่างที่บอกนะคะรอดูจังหวะให้ดีแนวโน้มโดยรวมภาพใหญ่แล้วยังไม่ใช่ขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะแต่ระยะสั้นอาจจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้รอดูฐานรับสำคัญนะคะ 1,685 ตอนนี้อยู่ระดับ 1,690 ดูซิว่าจะสามารถรีบาวด์ได้ถึงระดับใดนะคะถ้าไม่ผ่าน 1,695-1,704 ก็จะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังการลงทุนให้ดีนะคะเนื่องจากเดี๋ยวก็จะถึงวันหยุดยาวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้เล่นในช่วงสั้นๆกันไปก่อนนะคะสำหรับแนวต้านวันนี้ 1,695-1,704 นะคะส่วนแนวรับ 1,685 นะคะถ้าหลุดก็ดูอีกทีที่ 1,675 ค่ะสำหรับนักทุนทุนระยะยาวนะคะรอดูอาจจะทยอยรับซื้อตามแนวรับสำคัญต่างๆนะคะในจุดนี้ก็อาจจะทยอยเข้ามาเล็กๆได้นะคะแต่อย่างที่บอกแนวโน้มระยะยาวยังไม่ใช่ยังดูไม่จบขาลงดังนั้นการเข้ามาอาจจะต้องทำเกณฑ์กำไรในระยะสั้นก่อนนะคะสำหรับคนที่เล่น Go Future อย่างที่บอกจะเข้าใกล้ในการหยุดวันหยุดยาวอีกครั้งนึงแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ